ันนึงว่าเล่นฮาร์สโตนเนี่ยเราได้อะไรจากการเล่นเกมคือเป็นเกมที่ค่อนข้างใช้สมองแต่ว่ามีความสนุกอีกอย่างนึงก็คือดวงต้องดีด้วยแล้วถ้าในขณะเล่นเราแบบเฮ้ยเราจั่วดีจั่วการ์ดมาดีแล้วก็จะแบบว่ามีสิทธิ์ชนะอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าตอนนี้เรากำลังใกล้จะแพ้แล้วแต่เรากลับเฮ้ยจั่วตัวเพิ่มเลือดจั่วท้อนมาได้ช่วยชีวิตเราได้ตัวแบบเมื่อกี้เลยที่เล่นใช่ค่ะกับความรักเป็นไงบ้างความรักหรอโอเคค่ะโอเคเนอะจะชวนคำเล่นด้วยไหมเขาเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วโอเคได้แล้วผมถามพี่แมสเซจไปว่าจะถามได้อ่านข่าวเรื่องสแตนดาร์ดครับใช่ไหมอยากถามความคิดเห็นอ่ะว่าถ้ามาคิดว่าจะยังไงกับเกมจะเป็นยังไงคือก็โอเคนะคะคือมันก็จะดีสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆก็จะเล่นตามเราทันเขาบางคนเนี่ยเข้ามาเล่นแล้วแบบว่าไม่ตามการ์ดเราไม่ทันอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีผู้เล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นจะได้ไม่ต้องสะสมเยอะอะไรเงี้ยนะใช่ครับทีนี้เดี๋ยวครับมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีซิงเกิลใหม่ด้วยโปรโมทเลยโปรโมทเลยอ๋อคือซิงเกิลล่าสุดดีกว่าค่ะเรียกซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดคือชื่อเพลงอมยิ้มค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานละครด้วยอะค่ะก็ชื่อละครว่าสงครามเพลงพัดทางช่อง3ค่ะก็แล้วก็ผลงานใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกโคเวอร์เพลงใหม่ๆก็เพิ่งไปถ่ายเมื่อวานเองค่ะส่วนซิงเกิลต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วล่ะค่ะก็เดี๋ยวรอปล่อยเดี๋ยวขอแบบว่าปล่อยเรื่อยๆมีผลงานให้ชมกันเรื่อยๆค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ